สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการ4เก่งทอยนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง4เก่งทอยด้วยนะครับวันนี้ก็มีงานนะครับงานตัวนี้งานดักแกหน่อยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีอายุมานานมากนะครับหลายปีเลยทีเดียวนะครับก็เป็น Getter One นะครับจาก ES Gokin Series 17นะครับเป็นงานนำเข้านะก็เป็นแอคชั่นทอยนะครับสไตล์เป็นสัดส่วน SD นะ SD ก็คือรูปแบบของสัดส่วนที่มันผิดจากรูปแบบจริงในการนำเสนอนะครับก็จะหัวใหญ่ตัวก็จะย่อขนาดลงมาหน่อยนะครับตัวนี้ให้ดูบ็อกอาร์ตกล่องนะครับก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยด้านข้างจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีแอคชั่นอยู่ข้างหลังนะว่ารายละเอียดดีเทลมันทำอะไรได้บ้างสามารถขยับตาได้นะครับเปิดไฟได้ด้วยนะมีอาวุธแล้วก็พาร์ทที่ให้มานะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้า Getter One นะครับถ้าเกิดพูดชื่อผิดขออภัยนะตัวนี้ไม่เคยดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับราคาประมาณ 2,000 กว่าๆจนถึง 2,000 ปลายๆนะครับก็ลองหาซื้อกันดูนะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับอันบ็อกออกมาแล้วกับแอคชั่นนะถ้ากำลังเหมือนจะปล่อยพลังขึ้นเต่านะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแขนมันออกก่อนนะครับส่วนผสมเนี่ยจะมีบางส่วนที่เป็นจุดขยับที่เป็นเหล็กนะครับขอหันหน้ามาให้เห็นชัดๆนะโอเคมาโดยแอคชั่นเบสนะครับที่เขาแถมมาก็จะเป็นตัวสีดำอย่างนี้นะครับนะปีกก็จะเป็นปีกคล้ายๆปีกยมทูตนะครับจะเป็นบอลจอยข้างหลังนะครับสามารถขยับได้นะหนาแน่นพอสมควรนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมถอดออกมาจากฐานให้ดูนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูที่หน้าก่อนนะครับนี่หน้าเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ด้านข้างจะเป็นเหมือนควงสว่างนะเหมือนสว่างนะครับเขาแหลมเลยทีเดียวนะมีความรู้สึกว่าแหลมมากนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติก ABS นะครับให้ดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้งานดีมากนะเขาบอกเลยด้านหลังจะเป็นลักษณะเหมือนระบบเป็นเหมือนเป็นสล็อตนะครับไว้เสียบนะเพื่อตึงนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเปิดไฟได้แต่ผมถอดฐานออกนะตัวนี้สามารถขยับตาได้นะครับโดยจะสามารถสไลด์ตรงนี้นะนี่นะเดี๋ยวผมขยับนี่นะครับเห็นไหมลูกตามันก็ขยับตามนะครับเพียงแค่สไลด์จุดตรงนี้นะครับเห็นชัดกันหรือเปล่านี่นะครับสามารถขยับตาได้เวลาเราจะทำเป็นสต็อปโมชั่นหรือว่าเอาไว้แอคชั่นนะครับก็สามารถทำได้คล่องแคล่วเลยเดี๋ยวขอปิดฝาตรงหัวก่อนนะส่วนศีรษะนะครับงานตัวนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับเกือบ360องศาถ้าไม่ติดช่วงตรงนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถแอคชั่นหรือว่าหันเพื่อสื่ออารมณ์ต่างๆได้นะครับตัวนี้ส่วนขยับก้มก็ได้นิดหน่อยนะนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันจะติดลำตัวนะแต่เวลาเล่นเนี่ยก็ควรระวังนะครับเพราะว่าตรงหัวไหล่เนี่ยมันจะไปชนกับเขาตรงนี้นะครับมันจะไปโดนกับเขานะแล้วก็จะทำให้มันจะหักได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูจอยส่วนแขนนะครับแขนตรงนี้หลุดบิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นตัวนี้ขยับออกจากส่วนนะครับก็ประมาณนี้นะจุดขยับดีเลยทีเดียวนะครับน่าจะแข็งแรงทนทานมากเลยนะตัวนี้ตรงข้อแขนก็จะเป็นลักษณะบอลจอยครับคือหมุนได้รอบทิศทางเลยหมุนตรงแกนสีทองได้นะครับแล้วก็จุดขยับนะครับก็หมุนตรงบอลจอยตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งเพื่อขยับนะครับเพื่อสื่ออารมณ์ท่าทางนะส่วนข้อมือก็หมุนได้ครับข้อมือก็สามารถหักได้ก็จะเป็นบอลจอยอย่างนี้นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนกับมืออื่นๆที่เป็นเวอร์ชั่นกำก็ได้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับคืองานมันเป็นงานที่คือเขาทำมาจุดขยับอะไรเนี่ยพอดีนะครับนะข้อเสียก็จะมีคือตรงที่เป็นแผงตรงข้อมือตรงนี้นะครับมันจะหลุดออกมาง่ายนิดนึงนะตรงนี้ก็ควรจะต้องหยอดกาวไว้แต่ก็คงไม่เป็นทุกตัวนะครับขึ้นอยู่กับการเอามาตั้งโชว์ด้วยนะครับส่วนลำตัวบิดได้ครับนิดเดียวไม่เยอะครับบิดได้ไม่เยอะบิดได้แค่นิดเดียวพอแบบขยับให้ส่วนของกางเกงและหน้าอกไม่ตรงกันนะครับข้อเท้าเนี่ยก็คือมันจะเป็นบอลจอยอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ขยับเป็นทั้งแกนตรงนี้นะแกนตรงนี้ขยับไม่ได้จะเป็นลักษณะของการแค่หมุนปรับเปลี่ยนท่าทางในการยืนนะครับหัวเข่านี่นิดเดียวจริงๆนะจะเป็นจอยอย่างนี้นะครับจอยคล้ายๆ PR คลายจะไม่ได้ยินเสียงฟันเฟืองขบนะครับข้อเท้าก็หมุนได้นิดหน่อยเดี๋ยวผมยืนให้ดูนะครับส่วนความแข็งแรงของจอยเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากนะครับให้ดูหมุนหนึ่งรอบ
Getter 1ตัวนี้นะครับนะด้านหลังก็จะเป็นรูสล็อตไว้เสียบกับฐาน Action Base นะครับก็คือตัวนี้เลยก็เสียบไปด้านหลังได้เลยเดี๋ยวผมจะเสียบเลยแล้วกันนะส่วนของแถมเนี่ยมีให้มาเยอะนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะของแถมเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูทีละชิ้นส่วนก่อนละกันถ้าเกิดตามหน้าปกเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นลำแสงจะเป็นลักษณะเหมือนแม่เหล็กนะครับ เวลาใส่ก็คือเนี่ยแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับก็คือดูดแล้วแม่เหล็กตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับก็ดูดแล้วนะแค่นี้นะครับสุดยอดไปเลยไหมล่ะ ก็ถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีนะครับนะส่วนสีแดงเนี่ยก็คงคิดว่าเป็นส่วนของหัวศีรษะอีกเช่นเคยน่าจะเป็นตรงนี้นะถ้าผมเดาไม่ผิดนะหรือว่าเป็นตรงอื่นมีตรงอื่นไหมไม่มีนะครับคงจะเป็นส่วนศีรษะเหมือนกันก็ให้2อารมณ์นะครับการส่งพลังนะขอขยับมือนิดนึงนะครับขยับต้องระวังเข่าด้วยนะครับโอเคมาดูในส่วนพาร์ทเสริมกันดีกว่านะครับก็เพียบเลยก็จะเป็นปีกยังไม่ได้แกะเลยเป็นปีกแบบกลางนะครับก็เสียบปอนจอยก็ให้มา2อันเป็นปีกแบบรูปแบบกลางนะแตกต่างจากตัวที่ติดอยู่ตอนนี้นะครับลูกบอลพลังนะครับเอาไว้ใส่มือที่ทำท่าดักก้อนบอลอะที่ทำท่าพลังขึ้นเต่านะครับก็เป็นลูกพลังนะเป็นสีใสเคลียร์นะครับแล้วก็มีมือมาให้อีก2คู่ก็เป็นมือกำนะครับมือกำกับมือที่แบบพร้อมที่จะใส่อาวุธนะครับนะอาวุธของมันก็มีปืนมาให้ปืนเนี่ยเขาไม่เวทมาให้เลยก็เป็นสีเมทัลลิกอย่างเดียวล้นๆเลยนะครับเป็นสีเมทัลลิกอย่างนี้เลยนะไม่ได้เวทอะไรมาให้นะครับก็จะมีเป็นพาร์ทที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับก็เป็นพาร์ทพลังนะครับก็คือพลังแสงสีเขียวแล้วก็พลังแสงสีแดงขออภัยครับชนกล้องนะครับ2อันไว้ใส่ตรงหัวนะครับของเจ้าเกตเตอร์ตัวนี้นะครับที่ผมใส่ให้ดูตอนแรกอ่ะใส่ไว้เลยแล้วกันนะครับนี่นะประมาณนี้ตัวก็ถือว่าใหญ่นะต่อไปก็จะเป็นอาวุธนะครับอาวุธของมันก็จะมี2แบบมีเป็นเคียวนะคมมากนะครับขอบอกนะว่าคมนะเป็นพลาสติกนะครับด้ามยาวเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ใส่กับชุดมือชุดมือตัวนี้นะครับก็เขาคงให้มาคู่นึงก็เอาไว้จับนะครับคงเอามาจับไว้เป็น2ข้างอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะซึ่งเจ้าตัวเคียวเนี่ยสามารถถอดออกมาได้เพื่อเอามาใส่กับตัวที่เป็นลักษณะเหมือนขวานเรียกขวานหรือหอกนั่นแหละนะเมื่อกี้เป็นเคียวอันนี้ก็คงเป็นหอกนะครับก็สามารถเปลี่ยนแต่ต้องจับ2มือนะครับเพราะว่ามันหนักพอสมควรนะแล้วก็แหลมด้วยนะครับก็เป็นพาร์ทเสริมของเจ้าตัวเกตเตอร์นะครับตัวนี้วันนี้รีวิวประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆราคา 2,000 ปลายๆลองหาซื้อกันนะจำสถานที่ไม่ได้นะครับลองเซิร์ช Google ดูนะครับจุดขยับก็โอเคแล้วงานเป็นไดแคสต์นะครับขยับถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับก็จบการรีวิวสั้นๆนะครับกับเจ้า Getter นะจากซีรีส์นะครับเป็น Getter 1นะครับนะใครมีข้อมูลเสริมไว้ใต้คลิปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ซีเก้งทอยด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ